กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ขอนำเสนอสรุปผลงานของดอยอในระหว่างเดือนเมษายน2559 1เมษายนพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศรุ่นที่2ณโรงแรมตะวันนากรุงเทพมหานคร5เมษายน2559กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี2559ณบริเวณสนามเสือป่ากรุงเทพมหานคร8เมษายนพิธีเปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อนค่ายฝันปันรักซึ่งกิจกรรมค่ายฝันปันรักนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4เมษายนถึง4พฤษภาคม2559ณหอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชนวันที่11เมษายนข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนื่องในงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยณห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี19เมษายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิที่ทำการเข้าเยี่ยมคารวะณห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม22เมษายนพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรแท้ 100% ตราไอวีจำนวน 12,000 ขวดจากบริษัท IP Trading จำกัดเพื่อนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการหรือใช้ในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานในสังกัด22เมษายนพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสำหรับเด็กปฐมวัยรุ่นที่2ณโรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัสแกรนด์ฮาวเวิร์ดกรุงเทพมหานคร22เมษายน2559นางสาวอนุสรีทับสุวรรณโฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย27เมษายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรมประจำปี2559ณโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์กทม28เมษายนงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับล้านนาเกมการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กด้านกีฬาโดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในงานแถลงข่าวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี28เมษายนพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติณทำเนียบรัฐบาล29เมษายนพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่1ณทำเนียบรัฐบาล29เมษายนพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครั้งที่4ประจำปี2559โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น2อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพม30เมษายนนายประภาสรักษาทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้และเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรมประจำปี2559ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26เมษายนถึง9พฤษภาคม2559โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันและพักร่วมกับครอบครัวรับรองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์3พฤษภาคมพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคีครั้งที่12ล้านนาเกมซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสร้างเด็กสร้างคนช่วยตนช่วยชาติณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาวันที่4พฤษภาคมณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี
นายพุทธิพงศ์สิริมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาล้านนาเกมจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพม4พฤษภาคมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2559โดยมีนายไมตรีอินทุสุทธิ์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานณห้องประชุมสป.1ชั้น8กระทรวงพม.วันที่7พฤษภาคมรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสุพัชชาสุทธิพลเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ายเสริมพลังสารฝันเยาวชนคนเก่งปีที่7ณชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายก7พฤษภาคมนายไมตรีอินทุสุทธิ์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรมประจำปี2559พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมณจังหวัดบุรีรัมย์